คุณแม่นับคณะเกินกว่าอยากหาไหนสวัสดีค่ะชื่อวันวิสาเลื่อนฤทธิ์นะคะเป็นคุณแม่ของน้องบอสค่ะตอนนี้คือน้องเข้ามาดูมารับการรักษาก็มาหลายแผนกค่ะแต่ตอนนี้อยู่ที่คลินิกส่งเสริมพัฒนาด้านพัฒนาการน้องก็ได้รับการรักษาได้คำแนะนำจากคุณหมอคุณครูที่นี่ก็ดีขึ้นค่ะจากที่น้องพูดได้เป็นคำๆก็เริ่มพูดเป็นพยางเป็นประโยคได้ดีขึ้นสื่อสารเบื้องต้นได้ดีขึ้นค่ะแต่ตอนนี้คือน้องจะมีเรื่องของสมาธิที่ค่อนข้างไม่ค่อยนิ่งก็ได้รับการรักษาจากที่นี่ก็ค่อนข้างจะดีขึ้นด้วยความที่ว่าเราอยากมีเวลาให้ลูกอยากให้เขาพัฒนาได้ดีกว่านี้ค่ะก็ปัจจุบันก็ออกมาดูแลเขาแบบเต็มที่แล้วค่ะเดี๋ยวนี้น้องก็สามารถที่แบบจะไปเรียนโรงเรียนร่วมได้อะค่ะหลักๆ ก็ที่นี่คือได้คำแนะนำได้กำลังใจจากคุณหมอกับคุณครูที่ฝึกอะค่ะแล้วด้วยความที่ว่าเรารักษาน้องแบบต่อเนื่องเพราะที่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีแบบครบทุกด้านนะคะแล้วเรามาตามที่หมอนัดอย่างต่อเนื่องมันช่วยทำให้ลูกเราดีขึ้นแล้วมันก็ยิ่งทำให้เราแบบคือเราเป็นคนฝึกอยู่กับเขาตลอดก็ทำให้เห็นพัฒนาการเขาที่ดีขึ้นแล้วมาเจอสังคมแบบที่พ่อแม่แบบหัวอกเดียวกันแลกเปลี่ยนความรู้แนะนำกันตรงนี้ค่ะสิ่งสำคัญเลยทำให้แบบมีกำลังใจที่แบบคือไม่ใช่แค่ลูกเราคนเดียวลูกคนอื่นเขาก็เป็นซึ่งแบบมันมีวิธีแก้แล้วมีคนคอยแบบช่วยเหลือคือแบบคุณหมอพยาบาลคุณครูที่นี่คือเหมือนเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวค่ะเรายังมีคนคอยช่วยเหลือแนะนำเราอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มแรกค่ะคือต้องคุยกับตัวเองก่อนแล้วเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือเปล่าพร้อมที่จะทำให้ลูกขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องมีความเข้าใจเข้าใจในที่นี้คือไม่ใช่แค่เข้าใจนะคะคือต้องทำความรู้จักกับตัวของลูกเราเองด้วยว่าลูกเราเป็นแบบเนี้ยจะต้องทำยังไงถ้าเราไม่รู้ก็คือถามผู้ที่รู้อย่างเช่นที่ราชาถามคุณหมอถามคุณครูที่ฝึกอย่างเงี้ยค่ะช่วยเราได้เยอะคือแบบอย่ามองคิดว่าเฮ้ยทำไมเราเหนื่อยอ่ะเหนื่อยทุกคนค่ะแต่ว่าที่นี่มีกำลังใจอยากให้คิดว่าเราไม่ได้ฝึกแค่คนเดียวหรือสู้แค่คนเดียวเรายังมีคนคอยช่วยมีคุณหมอมีผู้ปกครองที่อยู่ที่นี่คอยให้กำลังใจช่วยเหลือแนะนำกันแล้วมันลูกเราก็จะดีขึ้นถ้าเรามีความเข้าใจลูกเข้าหาระบบสังคมที่ระบบที่จะคอยช่วยเหลือลูกเราอยู่แล้วมันจะทำให้ดีขึ้นค่ะ